สวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนจะมาชงกาแฟที่เราติดใจกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเนสกาแฟอเมริกาโน่นะครับพอได้ลองเนสกาแฟอเมริกาโน่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าชอบมากเลยครับเทกาแฟลงไปก่อนนะครับหอมเกินบางทีง่ายมากทุกคนแค่เติมน้ำเย็นเข้าไปละลายกาแฟนะครับเสร็จแล้วยังครับชงง่ายมากครับแค่ละลายกาแฟในน้ำเย็นนะครับก็จะได้กาแฟที่หอมเข้มฟู1แก้วไปเลยครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไม่มาทานกาแฟธรรมดากันเราจะใส่กิมมิกเล็กๆทำเหมือนเรายกคาเฟ่เอาไว้ที่ห้องครัวของเรานะครับทำการแอดทั้งน้ำมะพร้าวและน้ำส้มลงไปเอาคาเฟ่มาอยู่ในนี้แล้วเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยนะครับเติมน้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะครับแล้วของผมเนี่ยเป็นสูตรออริจินอลนะครับหวานน้อยแค่35แคลเองนะครับแล้วสำหรับผมนะครับเทน้ำส้มก่อนเลยแล้วใครที่ไม่ชอบทานหวานแบบผมนะครับนี่เขาก็มีสูตรไม่มีน้ำตาลแค่5แคลเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวอ้วนครับเพราะว่านี่เขามีโลโก้ทางเรื่องของสุขภาพอยู่สำหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบทานกาแฟทีอินวันหรือกาแฟซองเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับรสชาติเนี่ยทั้งเข้มและกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยเนสกาแฟอเมริกาโน่ตัวนี้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับรับรองว่าราคาดีราคาถูกแล้วก็อร่อยทานได้ทุกวันเลยครับผมถ้าลองแล้วเนี่ยจะติดใจเหมือนเรา2คนนะครับ